ยสักวันไม่ห่างทุกที่ทุกเวลาทุกนาทีมีสุขเมื่อเธอยิ้มมาเมื่อไรเธอมีน้ำตาเมื่อไรหัวใจฉันจะทำและฉันได้มาพบว่ารักแท้เป็นเช่นไรว่าทางชีวิตที่เหลือนี่เพื่อใครเพื่อคนที่เรารักที่รักต้องทางใจเมื่อเธอมีใจฉันก็พร้อมจะตายแทนฟ้าขนองคือกองในความมืดมนเราอยู่กันเพียงสองคนไม่หวั่นรักอยู่ไม่เป็นไรฉันกับเธอกับหนึ่งคำในหัวใจจะกอดขอสู้กันไปไม่หวั่นรักชนะทุกอย่างไม่มีที่เหลือให้คนพ่ายมีแต่ที่ไม้ของคนกล้าให้ย้ำว่ารักไม่งั้นไอ้นี่ตายปล่อยให้ตึมซะไม่งั้นไอ้นี่ก็ตายเหมือนกันพวกมึงมันโง่ที่ส่งไอ้นั่นมาสืบความลับอ่ะพวกกูจับมันได้ตั้งแต่วันแรกเลยหยุดเถอะเว้ยไม่งั้นไอ้นี่ตายจริงด้วยไอ้จินไม่ต้องห่วงกูจับมึงมันให้ได้กูยอมตายปล่อยเหรอไอ้ชาติ
ใจในบทของถึงใจชายหนุ่มที่ยึดมั่นในรักแท้แค่หญิงเดียวที่สุดความรักและโรแมนติกนี้ได้หลังข่าวทีนี้ค่ะพวกเราต้องช่วยกันประหยัดไฟจากแบตเตอรี่กันหน่อยนะถ้าเราไม่ดับไฟอ่ะแบตเตอรี่มันก็จะหมดเหรอลูกถูกต้องแล้วจ้ะค่ะบ้านป่ามันก็อย่างนี้แหละลูกพอ3 ทุ่มมันก็มืดแล้วแม่อยู่จนชินแล้วลูกปอนมาหาย่าสิลูกครับมาว่าแต่หลานปอนเธอเนี่ยก็หนูอุตส่าห์ลูกจะทนได้หรือเปล่าล่ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแม่มาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องสู้จ้ะปอนก็สู้ครับเก่งพ่อครับปอนง่วงอ่ะครับพ่ออืมถ้างั้นไปนอนเลยดีไหมครับครับเสียงอะไรข้างล่างนี่คะเดี๋ยวผมออกดูเองแล้วกันสำหรับนี้นะค่ะมีเลือดนี่โดนสะเก็ดตรงนั้นนะคะจนบ้าชีวิตชีวิตระวังเ
มาช่วยคุณนะครับคุณเป็นยังอยู่ในข้างๆเราลูกฉันพบกับชีวินเมื่อครั้งที่ฉันยังทำงานอยู่ในกรุงเทพเราเข้าใจกันและพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันเขาจะมีลูกติดมาแต่ฉันก็ตกลงใจที่จะร่วมชีวิตกับเขาแล้วก็ตามเขาไปทุกหนทุกแห่งแม้กระทั่งบ้านป่าอย่างที่นี่ฉันจะไม่ยอมให้คุณตายฟรีๆแล้วก็ชีวิตสั้นเลยถึงกลับมาบ้านแท้ๆแล้วนั่นลูกสะใภ้กับหลานเหรอใช่จ้ะคุณแม่ที่เกิดเป็นสาวฉันเสียใจด้วยนะหนูนะครับคุณกฤตที่คุณเข้าไปช่วยอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับถือซะว่าผมเป็นเพื่อนบ้านกับคุณก็แล้วกันนี่เพื่อนของผมครับตลาดราชานนท์ผมเสียใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณตลาดไร่ของผมอยู่ใกล้กับบ้านของคุณจากนี้ไปถ้ามีอะไรก็อย่าเกรงใจนะครับแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อล่ะครับขาดหัวหน้าครอบครัวแบบนี้ฉันไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหรอกค่ะคนอย่างฉันน่ะสู้ไม่ถอยถ้าใครร้ายมาฉันก็ร้ายไปพวกมึงทำงานพลาดมีคนมาช่วยมันไม่ต้องแก้ตัวผู้ใหญ่สั่งให้พวกมึงไปกบดานห้ามโผล่หัวออกมาเด็ดขาด
ข้าใจไหมแต่ฉันถูกยิงที่ขาไอ้เมาโดนยิงที่ไหล่พวกฉันคงต้องขอเงินเพิ่มจะเอาเงินป้าอีกเหรอเดี๋ยวพวกมึงไม่มีที่อยู่รีบใส่หัวไปไปผมก็เพิ่งจะซื้อที่ทำไร่อยู่ใกล้กับที่ของคุณนี่แหละครับพอดีเจ้าของเขาอยากปล่อยขายเขาก็ปล่อยทิ้งรกร้างไว้นานแล้วผมตกลงราคากับเขาได้ก็เลยรีบซื้อไว้นะครับดูเหมือนคุณสองคนเนี่ยจะหนีภัยเศรษฐกิจมาจากกรุงเทพเหมือนกันแบบไม่ตั้งใจนะครับใช่เจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับบริษัทก็เลิกจ้างลดคนงานผมก็เลยต้องกลับมาทำไร่ตั้งหลักไปก่อนนะครับแล้วคุณอุตสาห์ล่ะครับก็ชะตากรรมเดียวกันนี่แหละค่ะเรียบร้อยแล้วครับผู้ใหญ่ผมสั่งให้พวกมันไปกบดานแล้วดีเดี๋ยวข้าจะได้ไปรายงานให้พี่ผู้ใหญ่ทราบไอ้มานครับเดี๋ยวไปส่งข้าที่วัดครับพี่แล้วพวกเองไม่ต้องไปครับพี่ผมได้ยินมาว่าที่วังมามีเจ้าพ่อใหญ่โตซื้อที่ดินจากชาวบ้านไปหลายร้อยไร่ผมไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกับที่มาขอซื้อที่ดินของผมด้วยหรือเปล่าคุณก็โดนเหมือนกันเหรอคะเนี่ยไม่กี่วันก่อนมีคนมาขอซื้อที่ดินของชีวินนะคะแต่ชีวินเขาไม่ยอมขายเอ๊ะเดี๋ยวนะครับพวกคุณกำลังหมายถึงผู้ใหญ่ผ่านหรือเปล่าชายคนเดียวของยายช้อยนะเราก็เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านไม่นานด้วยมาด่วนจากไปซะละโดนพวกหมาขี้ขลาดมาลอบกัดเอานะคะแล้วหมามันบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าหมาบ้ามันกัดไม่หยุดด้วยเรามาตัดไฟสักแต่ต้นลมดีไหมขายที่ให้อาก็ได้นะหนูว่าไงล่ะแม่ช้อยตัดสินใจหรือยังให้ขายไปเถอะที่ดินเนี่ยแกป่านนี้คงทำไร่ทำสวนไม่ไหวหรอกหวังพึ่งลูกสะใภ้สาวชาวกรุงอย่างนี้เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรอกตอนนี้ฉันยังไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นทุกอย่างแล้วแต่ลูกสะใภ้ของฉันที่ดินหลายสิบไร่น่ะมันก็เป็นมรดกของชีวินฉันจะไปตัดสินใจแทนเขาไม่ได้ทั้งนั้นแหละฉันขอตัวก่อนนะผู้ใหญ่
ท่าทางไอ้พานเนี่ยมันจะทำชั่วเลวแล้วก็บัดซบให้กับชาวบ้านอีกแล้วละเว้ยดูท่าทางตะถุยต้องกระแทกปากอย่าแต่หาเรื่องเลยทำไมเดี๋ยวขวดกระแทกปากแกทำไมเป็นไรกลัวมันเหลือเกินแล้วไงไอ้โจรเนี่ยกลัวมันเหรอเป็นพ่อแกแล้วไงคิดดูดิวะโจรอะไรวะปล้นคนอะแล้วไม่เอาทรัพย์สินอะไปปล้นหาวิมานอะไรของมันฮะไปปล้นทำไมวะเบาเบาอะไรมันจะพูดไปได้ยินพวกมันเหรอพวกนี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยสวัสดีพี่จ้าครับโอ้โหจริงเลยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมีหลักฐานหรือเปล่าตะผุยเอาแต่ได้ยินมันตรงไหนฉันพูดได้ยินมั้งกันเลยมันต้องมีหลักฐานอยู่สิจ้าไม่ใช่แบบหมาขี้มันต้องมีฝอยอ่ะมีมูลน่ะใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้ฉันไม่มีขี้แล้วก็มูลก็ไม่มีด้วยแล้วก็เอาไว้วันหลังดีกว่าเดี๋ยวฉันเอาหลักฐานมาให้จ่าดูแล้วจ่าจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็เหมือนเป่าลมออกจากปากเนี่ยจ้าไหมฉันน่ะเชื่อนะว่าสักวันไอ้คนที่ทำชั่วมันจะต้องพลาดแต่ฉันเชื่อว่าไอ้คนชั่วมันจะได้ดีเยอะยังไงอย่าให้มันระคายเคืองเจ้านายข้าก็แล้วกันอีกสองสามวันท่านจะมาว่าไงจะสนิทมาเข้าด้วยเหรอก็ต้องมาสิข้าก็ต้องมาดูแลทุกสุขลูกบ้านของข้าจ้าไอ้เรื่องคดีที่ไอ้พวกหมารอบกัดมารอบยิงข้าคดีไปถึงไหนละฮะคดีทำท่าจะเหลวไหมตำรวจจะมาตอนตลาดวายอีกหรือเปล่าใครจะไปรู้ล่ะคนระดับผู้ใหญ่ผ่านที่ใหญ่ครับจังหวัดจะมีใครกล้ามากระตุกหางวะจ้าจ้าเป็นตำรวจนะต้องมีหน้าที่สืบจับผู้ร้ายสิมาถามเจ้าทุกข์ได้ยังไงบางทีไอ้พวกอธรรมมันล้างกันเองตำรวจก็ต้องผงเข้าตาบ้างถอยไปจ่าสนิทสายปากแขวะกูได้ทุกเรื่องพี่ผู้ใหญ่ไม่ต้องไปหัวเสียกับไอ้จ่าสนิทพี่ก็เห็นอยู่แล้วคนใหญ่จ่าแก่ๆไม่มีปัญญาอะไรมาทำพวกเราได้
ยครับท่านนั่นแหละครับยันโน่นเลยครับยันเขาโน่นนั่นแหละมองมากเลยครับนี่สวยมากนี่วาดซื้อให้หมดเลยนะผู้ใหญ่เอาไปเลยนะครับเอาอย่างนั้นเลยผู้ใหญ่ท่านหมายความว่าให้ผู้ใหญ่จัดการคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านแล้วถ้ามีปัญหาอะไรแล้วก็ประสานผู้ชายได้เลยนะนะได้ครับรับรองครับทั้งวังมาดงตะทอนแถบนี้เนี่ยเป็นของท่านหมดครับจำไว้อย่างนะว่าซื้อมาได้หมดเลยยอดที่สุดเท่าที่เยอะๆได้นะได้เลยครับท่านได้ครับโน่นนะครับโน่น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 ที่เคยบอกท่านนะครับโน่นหนองน้ำเลยครับอุดมสมบูรณ์จริงๆครับในข่าวว่าผู้ใหญ่พานเนี่ยพานักการเมืองใหญ่ขึ้นหอบินจนพวกเขาหัวมากจนตัวเลยเหรอใช่ครับเสี่ยชาวบ้านตกใจกันใหญ่เลยครับโอ้คงจะโชว์พาวใหญ่โตดิจะกว้านซื้อที่ดินปลูกมันส่งโรงงานของมันเองอ่ะใช่ครับมันยังส่งคนออกไปขอซื้อหว่านล้อมเกลี้ยกล่อมขู่สั่งฆ่าสารพัดวิธีจะทำเลยนะครับเสี่ยโอ้ยไอ้ผู้ใหญ่เลวเอ้ยแต่บางคนจะไม่ขายก็ไม่ได้นะครับเพราะกลัวอิทธิพลของพวกผู้ใหญ่พานมันที่จริงโรงงานอ้วกก็กระทบเหมือนกันนะถ้ามันผูกขาดไปหมดอ่ะว่าจะเอามันที่ไหนส่งโรงงานของอ้วกล่ะไม่รู้จะล่อไปถึงไหนอ่ะหรือไปเตือนชาวบ้านนะอย่าคิดสั้นขายที่ดินให้กับผู้ใหญ่พานนะจนหมดวังมานะเดี๋ยวไม่มีอะไรทำกินกันอ่ะจะมีชาวบ้านสักกี่คนล่ะครับที่เชื่อผมในเมื่ออิทธิพลของผู้ใหญ่พานมันมีมากขนาดนั้นถ้าไม่มีใครกล้างัดกับผู้ใหญ่พานนี่นะต่อไปที่ดินแถววังม้าเนี่ยก็ต้องเป็นของมันหมดแน่เลยหรือไปทำตามที่ว่าบอกกันแล้วกันนะนะครับเชื่อตกลงผู้ใหญ่เดินหน้าซื้อที่ดินไว้ปลูกมันสำปะหลังได้เลยนะ แหมดีใจที่ท่านชอบนะครับท่านครับแล้วโรงงานนี่จะปลูกเมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้ยไม่ช้าหรอกผู้ใหญ่ใครลงทุนก่อนก็รวยก่อนคราวเนี้ยได้เมากันทั้งประเทศสวัสดีค่ะพี่ผู้ใหญ่จ้าพี่ผู้ใหญ่ขอชนหน่อยสิได้เลยค่ะจ้าอืมนุ่มไปหมดวันนี้ดูพี่ผู้ใหญ่อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยครับแหมเห็นอย่างนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษอยู่แล้วอยากแจกทุนการศึกษาว่ะเฮ้ยไอ้ที่คุยค้างเมื่อกี้เลยนึกมันยังไงวะไอ้นึกเนี่ยนอกจากจะไม่ยอมขายที่ให้ข้าแล้วมันยังซื้อชาวบ้านอีกเหรอวะไอ้บ้านี่ไม่รู้จักข้าไงวะผมก็บอกมาแล้วว่าพี่ผู้ใหญ่เป็นคนขอมันก็ไม่ยอมท่าเดียวครับมันคงอยากจะไปขี้ข้าให้พวกหลานมันนะสิตั้งมันเข้าว่านะข้าก็อยากจะดูน้ำหน้าไอ้เสี่ยเว้งเหมือนกันวะว่ามันจะคุ้มกับลาหัวไอ้นึกได้ไหมแต่ที่แน่ๆคนอย่างไอ้เว้งไม่มีทางจะเงินหนาคนนายของข้าหรอกวะให้ผมเอาคนไปล่าคอมาสั่งสอนดีไหมครับเฮ้ยเอาแค่มาคุยดีๆก็พอแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเจ้าพ่อไม่มีวัฒนธรรมครับไอ้คนงานข้าเว้ยพี่ผู้ใหญ่พอแล้วเดินอ
วัสดีจ้าผู้ใหญ่สวัสดีจ้าผู้ใหญ่จอนผู้ใหญ่มีธุระอะไรเหรอถึงให้คนไปตามฉันมาได้ยินมาว่าเองไปปลุกปั่นยุยงชาวบ้านให้ไม่ยอมขายที่ให้ข้ากับพวกเองกำลังคิดจะเป็นผู้นำมวลชนไงให้นึกฉันไม่ได้ยุแต่ถ้าชาวบ้านขายที่ดินแล้วต่อไปเขาจะอะไรทำกินกันล่ะผู้ใหญ่แล้วมันโครงการอะไรของมึงไอ้นึกมึงอยากจะเลียไอ้เสี่ยเว้งอยากจะรับใช้ไอ้เสี่ยเว้งมึงก็เลียไปสิไปใส่เรื่องชาวบ้านเขาทำไมฉันเป็นลูกจ้างร้านมันนะจ๊ะฉันก็ต้องทำงานให้เสียไอ้นึกเอ้ยนี่ข้าจะบอกให้รู้นะลูกจ้างร้านมันเนี่ยมันก็คือขี้ตีได้เสียเว้งแล้วรู้ใช่ไหมเนี่ยก็จะมีการตั้งโรงงานไอทอนอนขึ้นมาฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกจ้ะฉันรู้แต่ว่าร้านมันก็ต้องเร่งส่งมันเข้าโรงงานตั้งมันเหมือนกันโอ้โอ้โอ้เล่นลิ้นนี่ไอ้เนี่ยมึงบอกไม่รู้เรื่องแต่มึงสื่อยุชาวบ้านให้ไม่ยอมขายที่ให้กูมึงบอกกูดีดีสิมึงบอกกูดีดีสิฉันไม่ได้ยุฉันบอกผู้ใหญ่ไปแล้วไงไม่ได้ยุเหรอมึงไม่ได้ยุเนี่ยแล้ววันนั้นหมาที่ไหนมันพูดผู้ใหญ่ขจรนี่ดิผู้ใหญ่ขจรเขายืนยันได้นะว่ามึงไปปลุกระดมชาวบ้านว่ากูเนี่ยกว้านซื้อที่ดินในวังม้าเพื่อหวังปลูกมันส่งโรงงานคนเดียวมึงพูดใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าแต่ผู้ใหญ่ครับถ้ามันไม่มีมันสำปะหลังส่งลานมันลานมันก็เจ๊งนะก็มันเรื่องของไอ้เสียแหวงมันกูสั่งมึงไว้นะห้ามมึงหรือใครก็ตามแสมายุ่งเรื่องนี้ของกูอีกไม่งั้นมึงเจอดีแน่มึงไปได้ไรนึกไปจอดไอ้นึกมันถ้าจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเคลียร์ให้มันรู้ภาษาหน่อยดิได้ไปพวกมึงมีอะไรวะมีที่ว่าฉันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรพวกแกนะปล่อยฉันไปเถอะฉันขอร้องไม่ได้ง่ายงั้นหรอกไปไปไปหยุดมันเอาไปไหนเอามันไปทิ้งที่ลานมันไอ้เสียเว้งนู่นมันจะได้รู้เว้ยแถวนี้ใครใหญมีแขกมาเว้ยลุกอย่าหนีนะมีเจ้าที่ตำรวจลุกอะไรครับ
มันหอมกับท่านจะไปได้ยังไงสารวัตรมือปราบเจอต่อบุกโรงงานสปาหน้าแตกยับงามหน้าคุณรู้ไหมว่าเจ้าของโรงงานนั่นเป็นใครคุณกำลังจะทำให้ผมเดือดร้อนรู้ไหมสารวัตรแต่ว่าผมพบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดนะครับท่านใครจะเชื่อคุณฮะสื่อก็ลงข่าวโครมโครมหน้าแตกยับใครก็จะเชื่อคุณผู้การครับผมขออนุญาตสืบเรื่องนี้ต่อได้ไหมครับผมเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วย้ายคุณภายใน24ชั่วโมงเอาเป็นว่าผมยอมรับคำสั่งครับผมจะทำดีสุดสมรำหน้ามันสวัสดีพ่อหนุ่มร่างก่อนร่างก่อนเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนี่โกงวะเนี่ยฮะเฮ้ยศิลปินเดียวไม่เคยเห็นหน้มันหลุดมาจากโลกไหนวะที่มึงจ่ายค่าผ่านทางยังวะไอ้น้องที่เนี่ยไม่ใช่ห้างกรุงเทพให้มาเดินเล่นนะเว้ยมึงรู้จักพวกกูหรือเปล่าวะเด้เบาๆหน่อยนะเขามาต่างถิ่นต้อนรับขับสู้เขาดีๆหน่อยได้ลุงปานไปจัดให้เว้ยแม่เดี๋ยวจัดให้เว้ยจำๆหน่อยวะเฮ้ยมึงอ่ะไม่ใช่คนแถวนี้มึงคงไม่รู้หรอกว่าแถวเนี้ยใครใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับแม่พวกพี่นี่เฮฮากันดีนะครับคือผมแค่อยากจะรู้ว่าที่นี่ใช่ตลาดบางม้าหรือเปล่าครับแล้วมึงจะรู้ทำไมวะก็ถึงยังไงก็ไม่ใช่ธุระอะไรของพวกพี่ไม่ใช่หรอครับอ้าวไอ้นี่เฮ้ยมึงมันกวนนี่หว่าเฮ้ย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 นี่มันร้านกูนะขอโทษนะครับคือผมเป็นคนซื่อนะครับเกิดผิวสาวผมเลยนะครับขอโทษครับพี่ครับขอโทษครับเฮ้ยยังกูไม่รู้เรื่องไปขอโทษนะครับพ่อหนุ่มใจเย็นๆพ่อหนุ่มเนี่ยเดินทางมาถูกแล้วล่ะที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดวังม้าถ้าอย่างนั้นผมอยากจะทราบว่าอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงตรงสะท้อนเนี่ยแต่อยากจะถามพ่อหนุ่มเหมือนกันแหละว่าจะไปที่ดงสะท้อนเนี่ยไปทำไมคือผมจะไปหาเพื่อนนะครับโอ้นั่นแหละ
ีครับผู้ใหญ่เฮ้ยโทษทีเว้ยให้รอหน่อยไงวะผมเอาโฉนดที่ดินแล้วก็หนังสือสัญญาซื้อขายมาให้ครับผู้ใหญ่โหคราวนี้เล่นเป็นปึกเลยเหรอวะครับมันต้องอย่างงี้ถือวะจอนเฮ้ยเยี่ยมมากเว้ยฮัลโหลว่าไงข้าหนูนิดจ้าดีใจจังเลยหนูโทรมาฮะจริงหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมาหาเหรอมาเลยมาเลยจ้าจ้าจะรอจ้าจ้าเดี๋ยวหนูนิดหนูนิดรักนะหนึ่งสองสามจุ๊บจุ๊บเฮ้ยแล้วลายทองอ่ะที่มันอยู่ดงสะท้อนอ่ะมันเขตอิทธิพลของผู้ใหญ่นี่หว่าครับผมกำลังให้พวกนี้บีพวกมันอยู่ครับดีละยังไงจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่หนูนิดเขาจะมาเข้าใจไหมครับผู้ใหญ่เฮ้ยล้างบางลังโจรให้สะอาดหน่อยเว้ยพรุ่งนี้เช้าหนูนิดเขาจะมาอารมณ์ดีสวัสดีครับคุณลุงครับค่ะสวัสดีครับตกลงคุณลุงตัดสินใจจะขายที่ผมแล้วใช่ไหมครับผมตกลงขายให้หมดเลยทั้งบ้านทั้งที่เพราะว่าคงทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าไม่มีกำลังที่จะไปสู้รบปรบมือกับพวกมันอ่ะพวกมันพวกมันทำอะไรคุณลุงอ่ะครับผมเป็นชาวไร่ธรรมดาอย่างเงี้ยจะไปสู้อะไรกับมันลูกผมก็ยังเล็กคุณน่ะต้องระวังตัวให้มากเลยนะเพราะว่าพวกมันน่ะจะต้องโกรธคุณแน่ๆเลยเพราะผมไม่ยอมขายที่ให้พวกมันผมขายที่ให้คุณระวังตัวให้ดีๆนะครับไม่ใช่ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่กลัวพวกมันหรอกแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งลุงอยากได้ที่ผืนนี้คืนบอกผมนะครับผมยินดีโอ้โหขอบคุณมากเลยครับถ้ายังไงผมฝากที่ผืนนี้ไปด้วยนะครับแต่ยังไงคุณต้องระวังตัวนะครับใช่ๆเพราะว่าพวกมันเนี่ยร้ายมากก่อนดิมีของไม้อยากให้ลองสนใจวะนิดเดี๋ยวที่ไปไหนอะเพลงกำลังสนุกเลยนิดไม่อยู่ละมั่วสุมเสพยากันขนาดนั้นน่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะระบาดขนาดเนี้ยไปแล้วนะเฮ้ยนิดนิดจะรีบไปไหนล่ะโหสบาย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมกให้มันดีๆหน่อยเว้ยหมกให้มันมิดมิดหน่อยเดี๋ยวมันก็มีมลภาวะทางสายตาหรอกไอ้นี่อ้าวแม่นวลอะไรเนี่ย
แล้วทำไมป่านนี้ยังไม่อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้มันสวยๆเหรอล่ะแต่งตัวเงี้ยเหรอเออแล้วนี่จัดเตรียมของอร่อยๆให้หนูนิดแล้วยังมันก็ทำพร้อมหมดแล้วนี่ไม่เสียหน้าผู้ใหญ่หรอกเออถูกดีอย่าให้มันขาดตกบกพร่องอ่ะนานๆหนูนิดจะมาหาฉันสักทีต้องทนหน่อยนะนวลหนูนิดไม่ได้มาบ่อยๆหรอกฉันก็ทนมาตั้งนานแล้วล่ะทำยังไงฉันเป็นคนใจร้ายไปได้โหแล้วเธอเป็นหรือเปล่าอะพูดมากปากนี่ว่างนะมาแล้วครับฮะมาแล้วมาแล้วเหรอเฮ้ยพวกเราเข้าแถวพ่าหนูนิดพ่าค่ะหนูนิดลูกพ่อพ่อคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงมากเลยโอ้พ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันแต่ลูกคิดถึงพ่อยังไงอ่ะทำไมไม่ค่อยยอมกลับบ้านมาหาพ่อเลยอ่ะโหพ่อคะก็นิดยุ่งอยู่นี่ค่ะก็เลยไม่มีเวลามาหาก็เลยกลายเป็นว่ากว่าพ่อจะได้เจอลูกนิดลูกรักของพ่อเนี่ยมันแสนจะลำบากยากเข็ญนะเอาเฮ้ยแล้วยืนเบื่ออยู่ทำไมเนี่ยยกอาหารข้าวหวานมาบริการลูกสาวข้าครับไปไปเร็วผานิดลูกพ่อเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลโอ้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วเฮ้ยฮัลโหลแบงค์เฮ้ยเน็ตมีอะไรลูกบ้านพ่ออะไรก็ดีนะคะแต่ไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์เลยอะหนูคุยโทรศัพท์อยู่ดีๆอะสายตัดไปอีกแล้วอะแล้วมาโทษบ้านพ่อได้ยังไงอะหนูกลับแล้วดีกว่าฮะหนูนิดก็หนูบอกว่าคืนนี้จะนอนค้างบ้านพ่อไงเอออย่าสิลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอานะทำมันพอคืนนึงคืนนึงหนูนิดคืนนึงก็ได้ค่ะรักหนูนิดนะจุ๊บจุ๊บค้างจริงๆนะขอโทษนะครับสาวัตรคือผมว่าจะขออนุญาตเดินไปหาพักพวกสนุนหน่อยนะหน่อยนะจะเดินไปได้จ้าอย่าช้านะขอบคุณมากครับสาวัตรพชิตไอ้กริดเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นสารวัตรเหรอเนี่ยผมไม่ธรรมดานะเพื่อนใหญ่โตนะเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรที่นี่อยู่วะอย่าบอกนะว่าแกลาออกจากงานมาทำไร่ปลีกวิเวกแสวงหาปัญญาชีวิตเหรอวะก็ทำนองนั้นนั่นแหละเพื่อนเอาแล้วแกอะไรมาทำอะไรที่นี่ฉันเพิ่งย้ายมาประจำที่สถานีวังน้ำใสมาได้2 อาทิตย์แล้วก็ดีนี่วะ
ฉันก็เพิ่งมาทำได้ที่วังม้าเหมือนกันไปอยู่ได้2เดือนแล้ววังม้าเหรออืมแล้วแกเคยได้ยินชื่อผู้ใหญ่ผ่านพาตั้งเจ้าพ่อขาหัวม้าหรือเปล่าวะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการปล้นที่ไร่ติดกันสามีถูกยิงตายทิ้งภรรยาไว้กับลูกชายแล้วก็คนแก่คนแต่มันแปลกตรงที่ว่ายิงเจ้าของบ้านตายแต่ไม่พยายามของมีค่าไปเลยเกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดินของเจ้าพ่อขาหัวม้าผู้ใหญ่ผ่านผ่าตั้งหรือเปล่าอ่ะข้อมูลแน่นี่หว่าสารวัตรแล้วแกไม่โดนขอซื้อที่บ้างหรือวะที่อีกด้านก็เป็นของผู้ใหญ่ผ่านนี่ก็มานะแต่มาแบบเคืองๆที่เจ้าของที่เขาไม่ยอมขายให้แต่ดันมาขายให้คนต่างถิ่นอย่างฉันแล้วก็เห็นว่าไปมีเรื่องกับเสียเว้งเจ้าของร้านมันด้วยเฮ้ยว่าแต่แกไม่ขายที่นี่แน่ใช่ไหมไม่ขายหรอกคุณอุตสาห์เจ้าของไร่ติดกันก็ไม่ยอมขายก็เลยมีเรื่องไงแกสนิทกับเขาเหรอเพิ่งเจอกันหนีพิษเศรษฐกิจมาเหมือนกันนะเฮ้ยกิจแต่แกก็ต้องระวังตัวนะฉันพร้อมเสมออยู่แล้วฉันไม่ประมาทหรอกแกช่วยพาฉันไปพบคุณอุตสาห์หน่อยได้ไหมเพื่อจะช่วยเรื่องคดีได้จะกอดขอสู้กันไปไม่หวั่นหนูนิดโหแต่งตัวสวยจังเลยอ่ะนี่จะกลับโคราชแล้วเหรอจ๊ะยังเหรอคะนิดมาค้างแค่คืนเดียวเนี่ยจะไล่กลับแล้วเหรอคะเปล่าจ้ะแหมใครจะไปกล้าไล่ลูกสาวคนสวยของผู้ใหญ่ผ่านได้ล่ะจ๊ะไงคุยอะไรกัน อ้าวมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี่ยฮะรู้จะไปไหนเนี่ยนี่จะไปขับรถเล่นนะจ๊ะพ่อจะไปดูว่าวังม้าเนี่ยจะเล่นไปถึงไหนเออดีไปลูกไปไปเที่ยวบ้างไปเปิดหูเปิดตาดูในวังม้าเราบ้างลูก แล้วมีตังค์ติดตัวไหมลูกมีค่ะไม่ต้องใช้เงินพ่อหรอกนี่ไปนะคะจอนเข้ามาสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่สวัสดีไว้สวัสดีนายนวลไปช่วยเตรียมอาหารให้ฉันหน่อยดิอ๋อได้จ้ะพี่ผู้ใหญ่ข่าวที่ไอ้สมนึกโยนยำตีนแพร่ออกไปชาวบ้านพากันเอาที่ดินมาขายกับหมดเขาหัวม้าแล้วครับพี่ผู้ใหญ่เออต้องให้มันได้อย่างนี้สิวะเออก็สรุปว่าไอ้วังม้าของเราเนี่ยก็เหลือแต่ไอ้หอกข้างแคร่สามลายใช่ไหมที่มันอยู่ติดกันแล้วมันไม่ยอมขายที่ให้เราของไอ้เสี่ยหมงนี่บอกตรงข้าไม่ห่วงว่ะเพราะมันปล่อยที่ดินของมันเนี่ยรกร้างว่างเปล่ามาเป็น10ปีแล้วแล้วตอนนี้มันก็ย้ายไปอยู่โคราชไว้มีโอกาสเข้าไปหักคอขอมันซื้อแต่ของไอ้กฤษกับนางอุตสานี่พวกมันทนอยู่ได้ไม่นานหรอกครับพี่ผู้ใหญ่พวกมันเฮ้ยมันจะเกี่ยวกันไหมวะยังไงท่านไม่ต้องห่วงนะครับผมจะรับผิดชอบในงานที่ท่านสั่งลานะครับท่านผมหาโลกกัน
ล้ามาลอบกัดข้ามันต้องได้เจอดีอีกไม่นานเลยข้าจะถล่มไอ้พวกลานมันให้เหี้ยนเลยให้มันสมกับที่มันทำไว้กับข้า